ทุกคนครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นข่าวดีที่ดีที่สุดครับสำหรับคนรักแมป Tower Defense นั่นเองนะครับแล้วรักอนิเมะด้วยนะฮะในวันนี้ตัวอดิสคอร์ดของอนิเมะ Avenger ฟังไม่ผิดครับ Avenger เคลื่อนไหวเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วเป็นช่องหลักด้วยในการแจ้งเตือนต่างๆที่เราเคยได้ยินมาที่เราเคยดูกันมาเขาได้แจ้งมาตอนเที่ยงครับวันนี้เลยราชากับปฐมบัลลังก์แล้วจ้านี่นะครับแล้วเขาก็ได้โพสต์ครับเป็นรูปคนชื่อมาร์คแล้วก็อันนี้คือคลิปเนี่ยตัวคลิปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมจะให้ดูก่อนนะฮะบอกเลยว่าสุดยอดมากนะครับและนี่คืออันนี้อาจจะเคยสปอยไปแล้วนะเพราะว่าตัวเก่าๆเนาะก่อนที่แมปจะปิดนั่นเองนะครับนี่พวกนี้เลยนะพวกนี้เราเคยเห็นกันมาหมดแล้วนะครับแต่คิดว่านะฮะคิดสมัครเนี้ยเราอาจจะได้ของขวัญจากซานตาคลอสของจริงแล้วนะฮะทุกคนผมไม่เชื่อเลยว่าซานตาคลอสมีจริงในวันนี้นะฮะจะมีจริงแล้วแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันคือเรื่องจริงนะฮะที่เราได้เห็นจริงๆนี้อีกครั้งกับตาเราเอง Avenger Continue เดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบนึงแล้วเขาก็ได้อธิบายไว้ยาวเหยียดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังอีกทีนึงนั่นเองนะฮะในส่วนข้อความนี้ครับผมใช้ GPT ช่วยนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้แปลเก่งขนาดพอไปได้ครับหลังจากเนี่ยที่เราห่างหายกันไปนานนะครับเนื่องจากว่าหลายสาเหตุเนี่ยที่เราไม่สามารถอัปเดตอะไรได้เลยครับในช่วงหลายๆเดือนหรือว่าหลังเกมปิดที่ผ่านมาเนี่ยและเราก็ขอบอกไว้เลยนะครับว่าเรายังคงมุ่งมั่นครับที่จะทําแมปอยู่หรือว่าทํางานอย่างหนักกับโรบล็อกอยู่นั่นเองนะครับผมทว่านะฮะ Anime Avenger นะครับยังมีความคืบหน้าต่อไปหลังจากที่แมปปิดนะครับที่พวกเราเนี่ยจะรอไม่ไหวแน่นอนและเขาต้องการที่อยากจะแชร์ให้กับพวกเราทุกคนได้เห็นนะครับเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ Sneak Peek แล้วก็โครหรือว่าที่เราให้โหวตการอัปเดตต่างๆเองฮะและเราจะอัปเดตนะครับเมื่อถึงเวลานั่นเองนะครับอันนี้เหมือนเป็นการแจ้งเตือนเนาะระหว่างหนึ่งต่อมาจะเป็นพารากราฟที่สองนะครับในระหว่างนี้นะครับเราขอความร่วมมือนะครับจากทุกคนที่เคารพรักและมั่นใจในเกมของเรานะครับที่เป็นทางการของโรบล็อกนะครับพวกเราทำงานอย่างหนักครับเพื่อพัฒนาเกมของเราและสมควรได้รับการสนับสนุนนอกจากนี้นะครับเราเองก็ได้ปรึกษาทางกฎหมายพูดถึงเกี่ยวกับการทีมงานโรบล็อกหรือว่าเรื่องลิขสิทธิ์อะไรประมาณที่เขาคุยกับกฎหมายเนาะแล้วยังได้รับโอกาสนะครับพูดคุยสั้นๆกับผู้บริหารของโรบล็อกก็คือเกี่ยวกับคนตู่คนโตของโรบล็อกเลยนะฮะและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีฮะได้ยินแค่นี้ก็เขาบอกว่าซัพพอร์ตทีมนะฮะแอนเฮลฟูลก็คืออย่างที่ผมแปลให้เมื่อกี้นะครับแล้วก็พารากราฟสุดท้ายนะครับแม้พวกเรานะครับจะยังมีงานที่เราต้องทำอีกเยอะหรือว่าคือเขายังเรียนอยู่นะครับที่ผมเคยได้ยินมานะฮะแล้วรู้ว่ามาตรฐานคุณภาพของเกมในโรบล็อกเนี่ยได้ยกระดับขึ้นก็มือเหมือนเขาประมาณว่าพวกแมปอนิเมะแอนเจอร์แมปอนิเมะรีบอร์นเนี่ยทำได้ดีกว่าตัวของต้นฉบับอย่างอนิเมะแอนเจอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาได้บอกประมาณนั้นแล้วพวกเราสัญญานะครับว่าพวกเราเนี่ยจะทุ่มเททุกอย่างนะครับเพื่อที่จะก้าวข้ามนะครับอุปสรรคทุกอย่างและความหวังของทุกคนต่อไปนั่นเองครับแล้วทิ้งท้ายด้วยว่าขอให้ทุกคนอดทนรออีกนิดหน่อยนะครับแต่การมาจนภัยยังไม่จบเพียงแค่นี้และเจอกันฮะเขาบอกประมาณนี้ด้วยทุกคนโอ้ว้าวว้าวผมสุดยอดนะครับเพื่อนๆคิดเห็นกันบ้างครับแชร์ให้หน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆกดติดตามผมนะครับผมขอให้ความคาดหวังของทุกคนนะครับเป็นจริงเหมือนกับที่แมปอนิเมะแอดเวนเจอร์กลับมาเปิดนะครับผมมาตั้นเอถ้าคุณเป็นคนรักโรบล็อกดีทีโตทุกคนคู่กับคุณครับจิ้มระลางนี้เลย